เมนูหลักของเรานะครับจะถูกปรุงในเตาอบครับมีวิธีการทำที่ง่ายเหลือเกินที่เหลือเนี่ยเราก็แค่คอยให้เขาอบสุกดีก็พร้อมรับประทานได้เลยครับเราจะทำปลาอบมะนาวกับผักย่างครับไม่ว่าการย่างหรือการอบนะครับผมก็จะทำพร้อมกันในเตาอบนี่แหละฮะตอนนี้เราเปิดเตาอบไว้แล้วที่200องศาเซลเซียสนะครับใช้ความร้อนค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะฮะมันฝรั่งนะครับเราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆประมาณสักชิ้นขนาด1นิ้วนะครับสำหรับตัวมันฝรั่งถ้าเราอยากได้ความหลากหลายนะฮะเราสามารถทดแทนบางส่วนด้วยแครอทก็ได้ด้วยฟักทองก็ได้นะครับจะใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยก็ได้นะฮะหรือจะใช้มันเทศใช้เผือกด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับเพิ่มความหอมง่ายๆเลยนะฮะกระเทียมครับเราใส่ลงไปได้ทั้งกรีบเลยนะครับบุกนิดนึงนอกจากนั้นนะฮะเราก็ยังมีมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับใส่ลงไปผมใส่มะกอกดำลงไปนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่เพิ่มรสชาติให้กับตัวผักย่างของเรานะครับที่สำคัญนะครับมะกอกเนี่ยเวลาที่เรารับประทานเขามีสรรพคุณทางอาหารมากมายนะครับแล้วทำให้เราชุ่มคอด้วยสุดท้ายแล้วนะครับก็ง่ายๆครับผมเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันนะฮะน้ำมันมะกอกก็ได้หรือว่าแบบไทยๆของเราเนี่ยนะครับน้ำมันรำข้าวก็ได้เช่นเดียวกันประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปทั่วๆใช้มือของเราเนี่ยแหละครับเคล้าทุกอย่างที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเตาอบนะครับเดี๋ยวเราจะนำผักของเราเนี่ยเข้าไปย่างในเตาอบนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ40นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาเตรียมปลาของเราครับเหตุผลที่ผมเตรียมตัวผักย่างก่อนเนี่ยเพราะว่าปลาจะใช้เวลาอบสั้นกว่าดังนั้นเราให้ของที่ใช้เวลาอบนานกว่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในเตาอบก่อนเลยระหว่างนี้เราก็ใจเย็นๆได้แล้วฮะใช้ฟลอยด์นะครับผมน้ำมันนิดหนึ่งนะครับทาลงไปให้ทั่วๆฟลอยด์นะฮะเสร็จแล้วนะครับเรามาจัดการตัวปลาของเราเรามีมะนาวนะครับหั่นเป็นแว่นๆนะครับผมซึ่งผลแล้วก็ยัดลงไปในท้องปลาครับนอกจากนั้นนะฮะผมจะใส่เจ้าผักชีลาวลงไปด้วยนะครับบางปลานิดๆ นะฮะเสร็จแล้วนะครับง่ายๆเลยครับผมมะนาวที่เหลือเนี่ยเราบีบลงไปครับทั้งสองด้านโรยด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ผักชีลาวนะครับทาให้ทั่วตัวของน้องปลาของเรานะครับเนยนิดนึงฮะแล้วเราก็พริกด้านครับผมที่เหลือนะครับเราก็ปิดฮะไม่อยากเห็นหน้ากันแล้วก็ปิดเลยพับด้านข้างนิดนึงสำหรับตัวผักนะครับเราใช้เวลาในการอบทั้งสิ้น40นาทีครับซึ่งตอนนี้ผ่านไป15นาทีแล้วเหลือเวลาอีก25นาทีเท่านั้นซึ่งเท่ากับปลาของผมเลยครับเราจะใช้เวลาในการทำให้ปลาสุกดี25นาทีเท่านั้นครับใส่เข้าไปตอนนี้ได้เลยครับหลังจากที่ผ่านไป25นาทีนะครับในการอบปลาทุกอย่างเสร็จพร้อมกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักย่างของเรานะครับหรือว่าจะเป็นปลาจัดลงบนจานสวยๆได้เลยครับผมห่อในฟลอยด์เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของเนยนะครับที่ผสมกับน้ำจากปลานะฮะซึ่งเราไม่ควรจะทิ้งครับเพราะเป็นรสชาติที่อร่อยใช้แทนซอสได้เลยพร้อมเสิร์ฟนะครับตกแต่งด้วยผักชีลาวให้สวยงามครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูที่ดูหรูหราแต่ง่ายเหลือเกินเพราะว่าเราใช้เตาอบในการทำงานครับและนี่ก็คือปลาอบมะนาวกับผักย่างครับสำหรับแฟนๆ YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงนะครับง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe รายการของเราเลยครับ